สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอ้และอาจารย์ท็อปในรายการชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทพนิมิตพยากรรายการของเราในรอบนี้ก็มีท่านอาจารย์โอ้มาดูแลในรายการทุกรอบเหมือนเดิมนะก็เข้ามากันได้ครับพิมพ์คำว่าแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นนะแล้วก็คำถามครับนี่ทำไมเด้งอยู่ที่เดิมไม่เด้งเปลี่ยนนะต้องเข้าไปในเพจใหญ่นะกดแชร์ออกไปครับพิมพ์คำว่าแชร์แล้วตามได้ชื่อเล่นและตามได้คำถามนะถามกันได้ไม่เกินเพียงคนละ1คำถามเท่านั้นสำหรับในรายการของเราในรอบนี้ใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นคำถามต้องให้มีคำว่าผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อนะครับไม่ใช่แบบกดแชร์ทิ้งอย่างนั้นแต่ว่าไม่ได้พิมพ์มีผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อจะอ่านเฉพาะคนที่มีคำว่าผู้แชร์นะคะโดยที่ว่าให้มีคำว่าผู้แชร์ได้ยังไงก็คือว่าคุณต้องกดไลค์กดแชร์นะกดแชร์เนี่ยแชร์สาธารณะนะคะแชร์สาธารณะเป็นยังไงแชร์แล้วตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเป็นรูปลูกโลกกลมๆนะคะสาธารณะนะคะแล้วก็แชร์ออกไปจะเวลาคุณพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามมาเนี่ยมันจะมีคำว่าแชร์ผู้แชร์นะคะขึ้นเหนือชื่อของคุณนะคะแล้วถ้าคุณแชร์เข้ากลุ่มแล้วเขาอนุมัติโพสต์นะคะมันก็จะมีคำว่าผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อเช่นกันค่ะมีคำว่าผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อจะอ่านนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามข้างหน้านี้เราจะดูไพ่24แค่เพียง3วันเท่านั้นนะคะเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นภายใน3วันแน่นอนแล้วเรื่องร้ายๆจะเกิดขึ้นเพียง3วันเท่านั้นนะคะไพ่24ดูเรื่องอะไรได้บ้างการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาในส่วนของเรานี้นะคะไพ่24จะดูในข้างหน้านี้นะคะในลักษณะนี้นะคะถ้าใครถามความรักสั้นๆขอสถานะด้วยโสดแต่งงานหรือมีแฟนนะคะไม่ดูเรื่องท้องไม่ดูเรื่องเลิกกันนะคะคุณด้าแชร์ก่อนนะคะคุณครีม21แชร์ก่อนนะคะคุณโมค่ะมาโมคุณโมแฟนเก่าจะกลับมาไหมคะมีโอกาสนะมันเหมือนกับว่ามันโอกาสมันน้อยนิดมากเลยอะประมาณ 40% แต่ว่ามันเหมือนเป็นไพ่ของการพัฒนาได้อะนะคะแชร์แล้วค่ะครีม21แม่แฟนจะโอนตังค์ให้ตามที่พูดไหมคะให้จริงครับเขาให้นะคะดูไพ่24เรื่องทั่วไปนะคะการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษานะคะถามมาคนละ1ข้อนะคะใครอยากรู้เรื่องอะไรมากที่สุดนะคะถามมา1ข้อนะคะอยากรู้เรื่องอะไรทุกข์ใจเรื่องอะไรข้องใจเรื่องอะไรมากที่สุดคนละ1ข้อเท่านั้นนะคะถ้าถามตรงนี้ไม่จุใจนะคะไปถามที่เพจอื่นเพจที่ถัดไปได้นะคะก็คือเพจ24โอสีกรนะคะจะจัดรายการหลังจากเพจนี้นะคะแต่ว่าถ้าใครยังไม่ได้ถามเพจนี้ก็ถามเพจนี้ได้นะคะแล้วก็ถามเพจ24โอสีกรได้ด้วยนะคะแล้วก็ไปดูดวงแบบเป็นส่วนตัวกันได้ครับขอพร้อมโอนก่อนดูได้ที่ Facebook โอสีกรอภิรัตน์สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะถามไม่อั้นค่ะอย่างละเอียดค่ะในเวลา15นาที30นาที60นาทีนะคะไพ่24ไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูณหน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดค่ะนะติดต่อดูดวงได้ที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตน์ครับเบอร์โทร061-992-2645-0925-929-261 ID ไลน์โอสิริ15
และผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปณเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID Line AJTOP16 ครับอาจารย์จะบอกว่าผ้า24เรื่องทั่วไปเราจะดูแค่ข้างหน้านี้นะคะข้างหน้านี้เราจะดูเพียงแค่ผ้า24เท่านั้นนะคะส่วนไพ่เทพพลังจิตกับตรวจองค์ตรวจเทพนะคะสงวนไว้สำหรับดูส่วนตัวมีค่าครูเท่านั้นนะคะทักแชทมาได้ค่ะถ้าสนใจนะคะดูดวงไม่มีผู้ตรวจองค์ตรวจเทพและไพ่เทพพลังจิตสื่อเทพสื่อวิญญาณนะคะขอกดแชร์จนมีคำว่าผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อครับถึงจะตอบครับถ้าไม่มีผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อจึงไม่ตอบนะครับแชร์จริงนะคะแชร์ยังไงแชร์มีคำว่าผู้แชร์ขึ้นแชร์ยังไงคะแชร์แล้วค่ะฝ้ายแฟนที่คบอยู่ใช่คู่ชีวิตในอนาคตเราไหมคะเราไม่ดูถึงจุดนั้นครับเราดูแค่ว่าดีหรือไม่ดี3วันนี้เท่านั้นเราไม่ได้ดูถึงว่าเป็นคู่ดียังไงแต่ดูแค่ว่าดี3วันนี้ดีในปัจจุบันนี้ดีนะคะใน3วันนี้ยังดีอยู่คือเราดูแค่ราย3วันครับเราไม่ได้ดูแบบรายปีรายชาตินะครับนะแบบตายแล้วชาติหน้าเจอกันจะบอกว่าข้างหน้านี้เราดู3วันเท่านั้นนะคะเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นภายใน3วันแน่นอนและเรื่องร้ายๆจะอยู่แค่เพียง3วันเท่านั้นนะคะเพราะอะไรวะเพราะว่าไพ่24ค่ะดูแม่นในระยะเวลาสั้นๆนะคะดูแม่นในระยะเวลาสั้นๆนะคะถ้าเกิดอยากดูทั้งชีวิตแนะนำดูวันเดือนปีเกิดนะคะกดแชร์แล้วตามด้วยชีแบรนด์และตามด้วยคำถามเอาจริงๆอะขนาดบางทีการดูด้วยวันเดือนปีเกิดยังบอกไม่ได้เลยว่าชีวิตคู่คุณจะไปตลอดรอดฝั่งจนถึงเขาเรียกอะไรตายจากกันเลยหรือเปล่าอะไรเงี้ย มันก็บอกไม่ได้ถึงขนาดนั้นหรอกนะมาเพียงแต่ว่าถ้าเกิดใครเขาอยากให้คุณสบายใจเขาอาจจะดูให้คุณก็ได้นะคะกดแชร์ออกไปครับคนละ 9,999 แชร์เอาจริงๆครับมีใครมีหมอดูคนไหนกล้าฟันธงไหมว่าเนี่ยเอาวันเดือนปีเกิด2คนมาแล้วมาดูแล้วบอกว่าคนนี้จะอยู่ด้วยกันไปตลอดรอดฝั่งจนกว่าจะตายจากกันไปข้างนึงเนี่ยเขาจะมีคนการันตีได้ขนาดนั้นไหมอาจารย์ท็อปไม่มีครับนะใครจะมารับประกันว่าเนี่ยคนนี้แต่งงานกันไปแล้วจะอยู่ด้วยกันตลอดชีวิตจนกว่าจะตายจากกันข้างนึงซึ่งมีท่านอาจารย์โอมันจะมีหมอดูแบบนั้นไหมท็อปไม่มีหรอกนะเขาดูแค่ปีต่อปีระยะสั้นๆเขาไม่ดูเป็นชาตินะชาตินึงเนี่ยถ้าเขาจะดูอ่ะคุณจะต้องไปนั่งทางในนะมาลงทรงอาจารย์ท็อปอ่ะใช่ต้องไปนั่งทางในแล้วบอกอาจารย์ท็อปเนี่ยลงทรงได้นะคะคือจริงๆศาสตร์โหราศาสตร์มันบอกไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าถ้าศาสตร์ในแบบเขาเรียกอะไรนะอะไรศาสตร์นะไสยศาสตร์ไม่ใช่คืออะไรอ่ะการลงทรงอะค่ะอ๋อมันเป็นเทพศาสตร์นะติดต่อได้นะครับนะใครที่ชอบอาจารย์ท็อปลงทรงได้นะใครอยากมาดูแบบอาจารย์ท็อปลงทรงนะคะสายญาณอะไรคะท่านเท้ามหาพรหมนะคะเทพผู้สร้างค่ะใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะอะไรคะดูอะไรคะแชร์แล้วอาจารย์คะตั้งใจสิคะอาจารย์คะเชฟแรนต้องใจจัดรายการหน่อยนะคะไหนดูดิเขาพิมพ์อะไรมามีเหรอสุนะคะจะส่งคำขอบใจให้น้องสาวน้องจะรู้สึกยังไงคะคือทะเลาะกันมา10กว่าปีแล้วค่ะแล้วเราไม่คุยกับน้องเลยรู้สึกมีเมตตามหานิยมให้บอกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีขึ้นนะคะนะสูนะถามว่ามันถ้าเกิดคุณบอกเขาจริงนะบอกขอบใจจริงนะมันจะเปลี่ยนทิศไปเลยค่ะไปในทางที่ดีขึ้นเลยอ่ะเจ้าต้องแสดงพลังเมตอาจารย์โอ้นี่นะงอนน้องสาวเนี่ยเดือนนึงอ่ะยังอึดอัดแทบแย่เลยนี่คุณ10ปีแล้วอ่ะต
ต้องแสดงพลังระดับเมตตามหานิยมคุณไปดีกับเขาเถอะค่ะพี่น้องสายเลือดเดียวกันเนาะมาแล้วใครมาแชร์แล้วแผ่นเค้ก14ปีหน้าดวงเป็นยังไงบ้างคะโอ้โหนี่ถามแบบไม่ดูครับไม่ดูครับเราดูแค่คำถามเดียวปีหน้าของคุณเลยเหรอเนี่ยนะคะแล้วเด็ก14เขาไม่ให้ดูกันเขาให้ดูตั้งแต่15ขึ้นไปนะจริงๆอันนี้จริงๆผมพูดเลยนะมันจริงที่สุดเลยเพราะอะไรรู้ไหมเราไม่ดูให้เด็ก14ตั้งนานแล้วไม่ดูแล้วเพราะเขาดูกันอายุ15ขึ้นไปนะดวงชะตามีญาติอาจารย์โอมาที่บ้านนะเมื่อก่อนเนี่ยแม่ซื้อยังไม่ไปเลยคืออะไรรู้ว่าแบบฝนเราให้ฟังพอดีเอ้าก็เมื่อกี้ตอบไปแล้วไม่ใช่เหรอฝนเนี่ยใช่ไหมหนูพอจะมีโชคไหมคะเนี่ยพจนีเนี่ยหนูพอจะมีโชคไหมคะถามมาอีกค่ะก็ทำไมอ่ะตอบว่าไงอ่ะจะไม่ได้แล้วคุณฝนต้องไปย้อนดูนะคะตอบให้แล้วนะเดี๋ยวรายการจบแล้วเดี๋ยวไปย้อนดูเทปย้อนหลังแปลว่าไม่ได้ฟังฟังสิคะอุตส่าห์เอ่ยชื่อคุณฝนแล้วนะจะให้เราเปิดใหม่อีกรอบนึงไม่ได้นะคะคืออายุ14อ่ะเราบอกตรงๆนะกดแชร์ออกไปคนละ 9,999 แชร์คุณสุบอกว่าขอบคุณมากๆค่ะนะเนี่ยวันนี้เป็นวันที่5นะคะวันพ่ออาจารย์โอ้ก็กะจะว่าแบบดีกับน้องสาวเป็นของขวัญวันเกิดให้คุณพ่อนะคะเมตตามหานิยมเพราะคุณพ่อรักน้องสาวนะคะน้องสาวอาจารย์โอ้เมตตานะเอาละหมดเวลาลงแล้วที่บ้านจะเป็นอย่างนี้ค่ะอาจารย์โอ้นี่ลูกคุณแม่น้องสาวอาจารย์โอ้นี่ลูกคุณพ่อนะคะติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวกันได้ยังไม่ได้ตอบค่ะคะเถียงนะเอาเดี๋ยวเอาให้เลยไพ่บอกว่าจนสะใจหรือยังอันนี้ไม่ได้แกล้งด้วยคือในกองอ่ะหยิบขึ้นมาเป็นแบบเนี้ยนะยังไม่ได้ต่อจนเข้าใจยังเห็นไพ่คนจนไหมคนขอทานขอทานเดินอ่ะไม่รู้จะพูดยังไงคือคุณเราที่เราไม่เปิดให้เพราะเราไม่อยากให้มันเสียคือเมื่อกี้ตรวจดวงไปแล้วบอกไปแล้วคำตอบนะคะไม่ฟังแต่ว่าถ้าเกิดคุณอยากจะให้ตอบอีกครั้งนึงมันก็เป็นอย่างนี้แหละพอไพ่เสียมันคุมอ่ะเท่ากับว่าเราอ่ะจนไปอันนี้เป็นไพ่ขอทานอ่ะ3วันนะมาจนจริงๆพูดตรงๆยังไม่ได้ตอบมันเป็นไงชอบใจไหมไพ่จนไพ่ขอทานออกมาชอบนะแน่พอสาใจอ่ะไปติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวกันได้ที่ Facebook โอ้สิริกรอภิรัตน์เบอร์โทร0619226450925929261ไอดีไลน์โอสิริ15ผมดูให้คุณอ่ะไพ่9เหรียญไพ่เปิดอ่ะแต่พอคุณมาขออีกทีนึงอ่ะมันกลายเป็นไพ่ยาจกไพ่ขอทานผมไม่อยากเปิดแล้วคุณก็บังคับให้ผมเปิดนะผมไม่รู้จะพูดยังไงเขาบังคับให้เราทำแบบนี้ใช่บังคับให้ผมเปิดพอผมเปิดเสร็จแล้วอ่ะไพ่มันเสียนะอ่ะผมอาจารย์ไปดูย้อนหลังก็ไม่เชื่อมาลงนะก็ได้นะแก้ดวงนะนะมาเมย์ปีหน้าโหปีหน้าเลยเหรอมีท้องด้วยไม่ดูอ่ะไม่ดูครับไปแล้วครับไม่ดูค่ะเรื่องท้องหมดเวลาแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะไปเพจ24โอสิริกรต่อนะคะอีก1นาทีเดี๋ยวไปชมกันได้ค่ะไปคนละ1ข้อเนี่ยค่ะมาจ้ะ